สวัสดีครับกับน้องอินโทน้องอินโทสวัสดีครับน้องอินโทโทBLW กินยังไงนะคะมื้อนี้นะคะแม่ก็จะทำต้มซุปไก่นะคะให้น้องอินโทนะคะวิธีการนะคะทำอาหารของน้องที่ทานแบบ BLW เนี่ยก็คือทานอาหารครอบครัวนั่นเองนะคะเรากินอะไรลูกก็กินอย่างนั้นนะคะแต่ว่าวิธีหั่นเนี่ยก็ต้องหั่นให้ถูกวิธีคือหั่นขนาดเท่านิ้วชี้แล้วก็ไม่ให้หน้าตักเนี่ยเป็นเท่าเหรียญบาทนะคะอันนี้แม่ใส่ไปก็มีแครอทมีมะเขือเทศมีหอมใหญ่นะคะไก่แม่ใส่ไปเลยเดี๋ยวแม่มาหั่นทีหลังแต่ของน้องอินโทเนี่ยน้องอินโทจะ10เดือนแล้วค่ะสามารถหั่นพอดีคำอาจจะไม่ต้องยาวเป็นขนาดเท่านิ้วชี้สักครึ่งนึงนะคะแต่ว่าก็คือหน้าตัดต้องไม่ให้เท่าเหรียญบาทปรุงในที่นี้ก็คือไม่ใส่ซีอิ๊วน้ำปลาเกลือน้ำตาลอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าพวกที่มันเป็นธรรมชาตินะคะมะนงมะนาวพริกไทยกระเทียมรากผักชีอะไรอย่างนี้ใส่ได้หมดนะคะเพื่อชูรสตอนนี้แม่ก็ยังต้มอยู่นะคะแม่ก็จะรอให้มันเปื่อยๆหน่อยนะคะลูกจะได้กินได้ง่ายนะคะแม่จะตัดคึบคักนิดนึงนะคะเพราะแม่ทำไปแม่ถ่ายไปนะคะ ก็แบ่งให้ลูกส่วนทางหม้อก็คือแม่กินอาจจะสงสัยว่าทำไมเราไม่วางช้อนให้ลูกนะเด็กในวัยนี้นะคะที่ยังไม่ขวบเนี่ยเขาก็จะยังไม่ใช้ช้อนค่ะถ้าเกิดวางไว้นะคะลูกก็จะเอามาเล่นแล้วลูกก็จะไม่กินข้าวนะคะวัยที่เหมาะสมที่จะวางช้อนให้เขาก็คือ1ขวบนะคะแล้วก็จะรอเขาขวบ1แล้วก็จะเริ่มวางช้อนจะเรียนรู้จากการที่เราใช้ช้อนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสบายๆของน้องอินโทนะคะแล้วก็แม่อ้ําค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามเรา2คนนะคะคือช่วงแรกแม่ถ่ายไม่ทันนะคะน้องอินโทกินไปหมดแล้วนะคะเพราะแม่ก็หิวแม่ก็เลยกินก่อนลืมตั้งกล้องนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับกับน้องอินโทน้องอินโทสวัสดีครับน้องอินโทโทโทสวัสดีครับน้องอินโทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยเก่งมากเลย